ส่วนชาวจีนก็เริ่มปรับตัวรับการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19ครับชาวจีนในกรุงปักกิ่งบางส่วนยังคงต่อแถวรอเข้ารับการตรวจหาเชื้อท่ามกลางการประกาศผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรคของทางการจีนหลายคนบอกว่าได้เตรียมตัวรับมือกับโรคนี้ด้วยการเตรียมยาแก้ไข้และยาแก้หวัดต่างๆและจะปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคทั้งการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือและรักษาสุขอนามัยต่อไปโดยเชื่อว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการใช้ชีวิตการประกาศนโยบายใหม่ของทางการจีนที่ผ่อนคลายมากขึ้นส่งผลให้การบินภายในประเทศมีจำนวนผู้โดยสารที่จองตั๋วเดินทางเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาโดยข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบุว่าตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมามีการบินวันละมากกว่า 3,000 เที่ยวและสนามบินหลายแห่งทั่วประเทศกลับมามีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากกว่าเท่าตัวเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าดำน้ำจากศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์สัตว์น้ำในเมืองเซอุตาของสเปนซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกาเร่งช่วยฉลามวาฬขนาดใหญ่ที่ว่ายเข้าไปติดในอวนดักจับปลาทูน่าในมหาสมุทรหลังจากใช้เวลานานประมาณ4ชั่วโมงก็สามารถปฏิบัติภารกิจช่วยชีวิตฉลามวาฬเอาไว้ได้อย่างปลอดภัยฉลามวาฬเป็นฉลามพันธุ์ใหญ่ที่สุดและยังถูกจัดให้อยู่ในประเภทสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อีกด้วยขณะที่องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลระบุว่าการพบฉลามวาฬบ่งบอกถึงความสมบูรณ์ของแพลงก์ตอนและคุณภาพโดยรวมของมหาสมุทร